สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจำช่วงเย็นวันที่18เดือนสิงหาคมอย่าลืมนะครับตอนนี้ FP Markets ของเราเนี่ยเขามีกลุ่มลายให้นักลงทุนได้เข้าร่วมแล้วนะครับใครที่สนใจนะก็หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกนคิวอารคที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับเรามาอัปเดตสถานะตลาดกันสักนิดหนึ่งสกุลเงินนิวซีแลนด์นะครับก็มีการลดระดับปรับตัวกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เขาเองนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของพื้นฐานในปัจจุบันได้นะครับก็คือว่าโดยภาพรวมยังมีแรงกดดันจากมุมมองทางด้านของเศรษฐกิจที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับทีนี้เรามาดูถ้อยคําแถลงของธนาคารกลางนิวซีแลนด์กันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไร ที่เราจะต้องมาอัปเดตกันบ้าง ประกาศนะครับคงอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ในวันนี้นะครับก็ได้มีการระบุไว้ว่าเขาจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ0.25ซึ่งเป็นระดับต่ําที่สุดเป็นประวัติการในการประชุมในวันนี้โดยคณะกรรมการ RBNZ r e s น r v e b a ะครับ r w z e r v e n d n k of New Zealand ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วเลยหลังจากที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศเมื่อวานนี้ภายหลังนะครับจากการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด นทีนรายใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังมีการแพร่ระบาดในประเทศอยู่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายจาก0.25สู่ระดับ0.50ในการประชุมในวันนี้ขณะที่นายเอเดรียนอผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์นะครับก็ได้ส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึง0.25หลังจากเศรษฐกิจ ส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วนะครับก็ได้ทำให้ทางธนาคารกลางเนี่ยต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างรวดเร็วเลยเพื่อเป็นการรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ การตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายการเงินในวันนี้นะครับทาง RBNZ พิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการเข้มงวดขั้นที่4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดทําให้มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศในแผนถแถลงการนะครับมีการระบุเอาไว้ก็สะท้อนในเขียนเลยนะครับถ้าหากบางคนถามต่อว่าแล้วยางงี้นี่นิวซีแลนด์จะฟื้นหรือเปล่าครับคุณก็ต้องบอกกับนักทุนนะครับว่าคงจะต้องรอให้สถานการณ์โควิด -19 ทีเนี่ยคลี่คลายสะกก่อนนะครับมันถึงจะ มีปัจจัยเข้ามาสนับสนุบบ้างนะครับถัดจากประเทศนิวซีแลนด์เราไปดูประเทศใกล้เคียงกันบ้างดีกว่าครับทางฝั่งของออสเตรเลียล่าสุดแล้วคุณกราดิสนะครับเบรจิเลียนมุคขมนตีรัฐนิวเซาเวลส์นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของนครซิดนีย์เตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าในซิดนีย์นั้นยังไม่ถึงจุดสูงสุด และยังแพร่ระบาดได้อีกโดยคาดว่าจะมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาด มุขมนตรีรัฐนิวเซาทิเวส์นะครับกล่าวกับสื่อมวลชนว่าเรายังไม่เห็นจุดที่สาหัสที่สุดและจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อทุกคนอยู่แต่ในบ้านทอยคำแถลงดังกล่าวนะครับมีขึ้นหลังจากรัฐนิวเซาท์เวส์พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่ม633รายซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในจำนวนนี้มาจากนกครซิดนีย์545รายทุบสถิติเดิมเมื่อวันจันทร์ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ เพิ่มเติม478รายครับนับตั้งแต่ซิดนีย พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้ารายแรกเมื่อวันที่16มิถุนายนจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว60รายโดยยอดเสียชีวิตในวันนี้นะครับมีถึง3รายด้วยกันรัฐนิวเซาเทลส์เปิดเผยว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในซิดนีย์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะมีการล็อกดาวน์ที่ยาวนานก็ตามพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้โรงพยาบาลต้องรับภาระงานหนักมาก นครซิดนีย์อยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดรวมถึงการปิดถนนบางส่วนในเมืองและเพิ่มค่าปรับท่ามกลางการรายงานว่าประชาชนนะครับท่านใดที่ฝ่าฝืนคำสั่งให้อยู่ที่บ้านก็จะโดนค่าปรับเหล่านี้ทั้งนี้ออสเตรเลียซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศที่ควบคุมโควิดในทินได้ดีที่สุด กำลังเผชิญปัญหาในการควบคุมการติดเชื้อระลอกที่3ที่เกิดขึ้นจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าแม้จะมีการใช้คำสั่งล็อกดาวน์กับประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศก็ตามขณะที่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนครบโดสเพียงแค่1ใน4ของจำนวนประชากรเท่านั้นสุดท้ายนี้นะครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับนักุนในระหว่างวันก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าดัชนีดอลลาร์อินดซ x เองเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานลงไปทำโลแถวแถวประมาณ93.0 แล้วก็มีการเบ u n ์กลับขึ้นมาอยู่ที่93.1แท่งปัจจุบันของยูพันธบัตรสิปีก็มีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ดอลลาร์และยูพันธบัตรมีการปรับตัวกลับขึ้นมานะครับก็ช่วยสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคําในแท่งปัจจุบันลดระดับมาเหลืออยู่เพียง1787ทีนี้เราไปดูสันักข่าวให้แนวรับแนวต้านกันดีกว่าครับเพราะว่าในวันนี้ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีการปล่อยแผ่นถแถลงการนะครับ FOMC ของ ทุกท่านใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นตีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะช่วงเวลาประมาณไหน ตีหอ่าตีหจ,จริงๆด้วยนะครับในวันนี้นะฮะสำนักข่าวได้ให้แนวรับเริ่มต้นที่1,787นะครับซึ่งเป็นจุดที่การาฟวิ่งอยู่ในขณะปัจจุบันนี้แล้วก็1,780 1,776ตามลำดับในขณะที่แนวต้านด้านบนจะเริ่มต้นที่1,795 1,798 1,802 1,808ตามลำดับครับและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารทั้งหมดสวัสดีครับ